ช่งานยาวสามชั้นนะครับจากโรงผีผ้าสีพานนะครับเต็มที่แล้วนะครับเป็นเพียงการขับเคลื่อนอย่างเดียวนะครับการแสดงประเภทนี้นะครับแต่ต่อมาเมื่อราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหน้าพระพาลายในช่วงรัชกาลที่2นะครับก็มีการนำเพลงมาร้องสลับกับการขับเสียงพาดีครับและนำเพื่อรวมผีผ้าจนพนักงานราชการบันเลงการร้องรำอย่างที่ผู้มีเกียรติท่านได้รับชมกันเมื่อสักครู่นะครับซึ่งลักษณะดังกล่าวนะครับได้เป็นแม่แบบของการร้องและบันเลงเพลงไทยในสมัยรัชกาลที่สี่มาจนถึงปัจจุบันรวมถึงวงมังกรีนะครับก็ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีบันเลงการร้องรำด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับพอได้ฟังเสียงขับร้องแล้วนะครับก็รู้สึกว่าขนลุกขึ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้ขับร้องนะครับคือนางสุชีจันทร์ศรีนะครับระดับต่อไปนะครับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมการบรรเลงเพลงพญาโศก3ชั้นรวมทั้งจะมีการเดี่ยวจักเข้ซ้อ3สายรวมถึงหัวหน้าทุ่งด้วยนะครับโดยบทร้องที่จะนำมาร้องในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นบทของโหรีชุดสุดท้ายเนื่องจากว่าไม่พบมีการแต่งคนของโหรีเพิ่มอีกและที่สำคัญนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในภาพโหรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อกราบเสด็จประทับยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2440ครับสำหรับการแสดงต่อไปนะครับจะเริ่มต้นที่การเดี่ยวซอสามสายนะครับจากนั้นจะเป็นการเดี่ยวจักเข้แล้วก็เป็นการเดี่ยวกระหน้าทุ้งซึ่งผู้บรรเลงนะครับผู้บรรเลงจักเข้คือนางสาวกนกวรรณเพ็งสว่างผู้บรรเลงซอสามสายเป็นนายสถิตสถาพรสังกรณีจากนั้นผู้บรรเลงกระหน้าทุ้งนะครับคือนายสมศักดิ์อ้นคงนะครับโดยซอสามสายนะครับในการเดี่ยวซอสามสายในครั้งนี้นะครับเป็นการเป็นทางเดี่ยวของพระยาภูมิเสวินนะครับซึ่งถ่ายทอดโดยต่อมาโดยรองศาสตราจารย์พงศ์สินอรุณรัตน์จากนั้นเป็นทางเดี่ยวจากเข้เพลงพญาโศกเป็นทางเดี่ยวที่อาจารย์ทิติทัศนคุลวงศ์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นการเดี่ยวจากเข้ของนางสาวกนกวรรณเพ็งสว่างในครั้งนี้โดยตรงเลยนะครับจากนั้นเป็นการเดี่ยวหน้าทุ้งเป็นทางเดี่ยวที่อาจารย์สมภพผู้สอนนะครับได้จัดทำเป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้ในการบรรเลงร่วมกับจากเข้และซอสามสายได้อย่างต่อเนื่องและก็มีความกลมกลืนนะครับจะเห็นได้ว่าจากการในการเดี่ยวเครื่องดนตรีครั้งนี้ทั้ง3ชนิดนะครับทั้งจักเข้ซอสามสายและกระหน้าทุ้งนะครับจะประกอบไปด้วยบทเพลงที่มีความพิเศษสำหรับการแสดงครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรวมทั้งจะมีความไพเราะงดงามเพียงใดนะครับขอเชิญท่านผู้เกียรติท่านรับชมรับฟังได้ในวันนี้ครับOh,
Thank you.
นะครับทั้งเครื่องเดี่ยว2 3สายนะครับเดี่ยวจะเข้และก็ยังนั่งภูมินะครับโดยเริ่มต้นตอนแรกนะครับโดยผมราชนิพนธ์ได้ตับประโยคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือเพลงพญาโศกสามชาติเองนะครับซึ่งผู้บรรเลงภาษาไทยเมื่อสักครู่นะครับคือผู้ควบคุมการแสดงในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยนายกนกวันเพลงสว่างนะครับที่บรรเลงจากเข้นายสมเด็จสถาบันสังกรณีนะครับผู้บรรเลงซอสามสายและนายคำสังต้นโผผู้บรรเลงตอนหน้าทุ่งนะครับซึ่งผู้แสดงสำคัญทั้งสามท่านนี้ครับก็ได้ฝึกฝนมาเป็นเวลานานนะครับรวมทั้งผ่านประสบการณ์มามากมายนะครับจึงสามารถที่จะรังสรรค์การแสดงเมื่อสักครู่ออกมาได้นะครับโดยผมก็บอกเลยนะครับว่าผู้ควบคุมการแสดงทั้งสามท่านนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากเพชรหรืออาจจะไม่มีเป็นงานต่างๆนะครับที่ได้รับการเจริญโดยบุรพาจารย์ที่อบรมสั่งสอนนานนะครับจนกระทั่งการเป็นอัญมณีเม็ดงามที่ล้ำค่าหาที่สุดไม่ได้นะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการแสดงเพลงเชิดจีนโดยใช้การจับวงเครื่องสายนะครับซึ่งการบรรเลงในครั้งนี้นะครับได้จับเพลงเชิดจีนมาบรรเลงด้วยวงเครื่องสายเครื่องเดียวโดยจากการบรรเลงที่มีรูปแบบคือการประชันแบบวงปีพาดการแสดงจะแบ่งวงเครื่องสายออกเป็น2วงนะครับและสลับการเป็นบรรเลงจนจบเพลงเชิดจีนนี้นะครับถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับการยอมรับที่สุดเป็นสุดยอดของเพลงไทยด้วยท่อนทำนองลีลาและกลอนเมทนะครับที่พระประดิษฐ์ไพเราะหรือมีดุริยางคูณหรือครูมีแห่งนะครับได้แต่งขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระปรินทร์เจ้าอยู่หัวโปรดเพลงเชิดจีนนี้มากนะครับและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ครูมีแห่งขึ้นเป็นพระยาประดิษฐ์ไพเราะเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2386จากนั้นบทเพลงเชิดจีนในครั้งก็มีการนำมาจากเสียงเพลงเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนพาดาวันทองนี้นะครับซึ่งบทนี้แหละนะครับจะเป็นช่วงที่ท่านผู้มีเกียรติจะรับชมในช่วงต่อไปนะครับเมื่อสักครู่พอได้ฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอสามสายจากเฮ่หรือว่าเป็นประณาทุนนะครับก็เรารู้สึกว่าช่างไทยร้องแล้วก็บางท่านอาจจะขนลุกเลยก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดให้เราขึ้นไปเล่นตอนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละท่านนะครับก็ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนฝึกฝนรวมทั้งสั่งสมประสบการณ์มาค่อนข้างเป็นเวลายาวนาน